ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ยืนอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติที่แสงกลับมาแล้วนะคะเมื่อเช้านี้ยังหลัวๆอยู่เลยค่ะแสงเพิ่งมาเมื่อสักครู่นี้เองก็ทำให้เราได้รู้ว่าธรรมชาติเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะร่างกายของเราก็เป็นครูที่ดีที่เช้านี้คุณแม่ก็สังเกตรู้ว่าถ้าแค่หลับลึกยาวก็สดเลยค่ะเช้านี้ก็ตื่นมาแบบนอนรวดเดียวถึงจะรู้ตัวก็พยายามที่จะยังพักอยู่เพราะเรารู้ว่าร่างกายเป็นครูสอนว่าถ้าพักได้ก็จะทำงานได้อย่างที่เราปรารถนามันพักให้ลึกถึงเวลาวางต้องวางให้เป็นนะคะเพื่อเราจะได้มีพลังพอที่จะดำเนินไปในสิ่งที่เราต้องการที่จะทำอย่างคนที่ถอนความพอใจและความไม่พอใจประเด็นวันนี้พูดว่าความพอใจและความไม่พอใจต้องทำอย่างไรติดตามการเดินทางของพวกเราเลยนะคะวันนี้จอยเป็นกล้องพี่ติ่งจะเป็นผู้ที่จะซักถามนะคะเมื่อวานนี้มีคนส่งกำลังใจให้พี่ติ่งหนึ่งในนั้นคือป้าตุ๊กป้าตุ๊กส่งมาเมื่อเช้าว่าป้าตุ๊กส่งกำลังใจให้พี่ติ่งพี่ติ่งมามีคนเรียนรู้กับพี่ติ่งเยอะนะเรียนรู้ขอบคุณขอบคุณเจ้าค่ะแจ่มแล้วเจ้าค่ะวันนี้กำลังใจเยอะเมื่อวานก็กลับมาฟังอีกทีหนึ่งตอนที่ขึ้นมาพักเจ้าค่ะแต่ต้องเหลืออีกหนึ่งถึงจะตัดติเจ้าค่ะก็ป้าตุ๊กส่งมาในไลน์ส่วนตัวเลยแล้วก็มีคนอื่นก็ได้แสดงความเขาเรียกว่าชื่นชมในความกล้าหาญของพี่ติ๋งคือจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยมันไม่ต้องไปกล้ากับคนอื่นหรอกกล้ากับตัวเองเนี่ยแหละจริงเออนะเราไม่ต้องไปเก่งกับใครหรอกเอาตัวเองให้รอดอ่ะแล้วถ้ารอดได้แล้วเดี๋ยวอย่างอื่นมันสามารถจัดการได้เมื่อเช้าตื่นมาก็คุณยายตู่บอกเป็นยังไงก็บอกอย่างนี้อย่างนี้คุณยายก็บอกว่าโปร่งโล่งสบายใช่ไหมบอกใช่เบาโปร่งโล่งสบายเนี่ยเห็นไหมคะว่าไม่เกิน24ชั่วโมงแล้วค่ะคนมีปัญญาเนี่ยจับประเด็นคุณแม่เนี่ยขึ้นมาพักตั้งแต่ถูกบังคับตั้งแต่10โมงเช้าแล้วคุณแม่ก็บอกว่า10โมงเช้าเมื่อวานบอกว่าเลยเวลากลางวันก็ไม่ต้องปลุกนะนอนก่อนตอนนี้หิวนอนมากก็นอนไปถึงนู่นเลยค่ะบ่าย3เจอหน้าพี่ติงคุณแม่ถามพี่ติงทำอะไรพี่ติงบอกต้มยำคุณแม่ ทำอะไรต้มยำคุณแม่ทำมีใบมะขามใบอะไรที่ให้คุณแม่อบตัวจะได้สดชื่นเจ้าค่ะแล้วก็พอดีเมื่อวานนี้ไปทำงานที่ทาราฟาร์มมีไข้หน่อยๆก็เลยยังไม่ได้ใช้บริการแต่ว่าเห็นไหมคะการดูแลเนี่ยเป็นหนึ่งในการเยียวยาคุณแม่พูดเสมอเลยว่าการเยียวยาเนี่ยคือความสุขของคนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่อย่างของคุณแม่เนี่ยอาจจะเรียกว่าป่วยกายไม่ป่วยใจแค่ลูกหลานเอาอะไรมาอบสมุนไพรดูแลอาหารการกินให้พักลึกๆลูกหลานก็มีความสุขไหมมีเจ้าค่ะเห็นไหมฮะมีความสุขไหมก็มีนี่ไงครอบครัวเห็นไหมคะปลอดภัยเนี่ยกำลังเล่าให้ฟังว่าบางทีอะไรลกๆเราก็อย่าพึ่งเวลาที่เรารู้ว่าเอ้ยสถานการณ์เนี้ยปัจจุบันขณะเนี้ยมันจะต้องเป็นเวลาแบบเนี้ยเราก็วางเรื่องอื่นๆแล้วกลับมาเรื่องนี้แล้ววันนี้เราก็แข็งแรงทั้งคู่แล้วอันนี้หายป่วยใจแล้วคนนี้กายก็เริ่มดีอะแชร์ก่อนใจกายมาแชร์แชร์แชร์แล้วเขาบอกให้พวกเราแชร์ด้วยค่ะนี่ดูพี่ติงดูดอกไม้สีม่วงคุณแม่ก็พยายามเดินหลบเขาแล้วพยายามบอกว่าเก็บไว้เราไม่ต้องถากถางอะไรให้เราเดินสะดวกหรอกมีสติปัญญาก็เดินไปได้บนมรรคคายแห่งการตื่นแล้วดูสิคะฤดูนี้มันเตรียมสะพรั่งเลยดูไหมคะไอ้ที่เราวางกันไว้เนี่ยมันจะสะพรั่งไปด้วยอะไรคะด้วยการทำหน้าที่ของมันวันนี้คุณแม่มองให้จอยเขาบอกว่าเนี่ยแม้กระทั่งใบไม้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับบัวเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเนี่ยถ้าเราเป็นอาร์ติสต์นะเนี่ยจอยมาดูใบไม้ยังมีเชฟไม่เหมือนกันเลยแล้วจะไปบังคับให้ใครมันเหมือนกันใบไม้อยู่ตรงเนี้ยนะนี่ดูตรงนี้สิมาทางด้านนี้แล้วก็จะเห็นว่าไม้เลื้อยไม้น้ำไอ้เลื้อยก็เลื้อยไปนะคะอาศัยใครได้ก็เลื้อยไปขอเลื้อยไปก่อนผู้หญิงบางกลุ่มก็ขอเลื้อยไปก่อน
ผู้ชายบางคนก็เลื้อยไปก่อนมันก็นี่เลื้อยค่ะพวกเลื้อยเนี่ยพวกนี้นะคะชี้ให้ดูเนี่ยเลื้อยไปเนี่ยเจออะไรก็เนี่ยอย่างไปพยายามที่จะอยู่รอดเนาะแต่บางทีมันรกไงเลื้อยไปเพื่อความรอดแต่ว่ามันรกอ่ะแต่โดยธรรมชาติเนี่ยมันเลื้อยนี่เห็นหรือยังเราจะไปอะไรล่ะส่วนไอ้เรื่องที่มันเป็นวัชพืชมันก็ขึ้นดูนะคะดูอีกนิดนึงเนี่ยค่ะคุณแม่มายืนเมื่อเช้านี้คุณแม่ลุกมาแล้วประมาณสักตีห้าฟังเสียงสวดมนต์แล้วก็มาเดินเนี่ยมันก็มีหญ้าที่มันล้มไปนะคะมันพยายามลุกแต่ในขณะเดียวกันไอ้ที่แข็งแรงที่สุดคืออีพวกรกอ่ะเห็นไหมเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องมานั่งดูธรรมชาติแล้วเดี๋ยวเราจะไปอ่านบทธรรมกันตรงศาลาประปากยอดูสีสวยงามเนี่ยไม้ไผ่ธรรมดากับชาวบ้าน 3-4 คนเดี๋ยวเอาน้ำลงนิดหน่อยอันเนี้ยค่ะที่กำลังจะบอกว่าเอ๊ะเราจะต้องดาดอะไรเพื่อจะเก็บน้ำดูน้ำบ่อนู้นตอนนี้นะคะเมื่อคืนนี้ไปดูรอบนะขนาดมีไข้นะยังแบบประตุ้มขับรถไปดูโอ้โหอยู่มุมไหนก็เห็นพระพักพระริยธาราองค์ที่วางที่เป็นบรอนพี่ติ่งต้องยกขาข้ามดอกไม้หน่อยนะคะบ้านนี้เขาแบบเก็บดอกไม้เขาไม่มองว่ามันเป็นของชั้นต่ำนะเราก็ไม่พูดจริงๆถ้าเราไม่หยาบคายเราก็อยู่ได้กับทุกเรื่องแหละอย่างถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งที่คุณแม่ตั้งข้อสังเกตเราก็เหยียบเขาทุกครั้งที่ขึ้นลงแต่ก็ขอเข้ามาเขาด้วยนะเนี่ยเพราะว่าหลบไม่ได้เลยแต่สวยสวยกำลังคัดหาต้นไม้ที่จะคุมภูเขาเดี๋ยววันนี้กุหลาบมาส่งแล้วตรงบริเวณวงเวียนชีวิตชีวิตมีหนามตั้งชื่อให้เลยวงเวียนชีวิตชีวิตมีหนามอ่ะเสียงเป็นไงปุ๋มวันนี้ชัดเจนมะเอาละบอสตันให้ดีมากนี่แหละป่ะพี่ติ่งจอยเขาจะไปดักเราทางโน้นเราจะไปอ่านบทธรรมกันดูสิคะอุ้ยพี่ทอยขากุญแจค่ะ ไม่เป็นไรอ่ะมาคุณแม่พูดก่อนจอยมายืนอยู่ตรงนี้ค่ะอ๋องั้นเราเดินเหรอไม่ใช่เจ้าค่ะเดี๋ยวกุญแจมาแล้วเจ้าค่ะโอเคโอเคแม่พี่ติ่งมองเห็นไหมเห็นพักๆแล้วคุณแม่ก็ขึ้นไปเมื่อคืนนี้กลับมาแล้วยังเดินขึ้นไปนะไปดูว่าเฮ้เราจะเห็นท่านมุมไหนปรากฏว่าเรามองกลางคืนเนี่ยไฟส่องมันอยู่มุมไหนเห็นหมดเลยค่ะประหลาดประหลาดไหมมีเจ้าภาพด้วยเจ้าของไฟเดี๋ยวก่อนพี่โปพามาบอกว่าองค์ใหญ่ก็จะเป็นเจ้าภาพเฮ้ยตอนนี้เรามีคนท่านมานะมีคนเป็นเจ้าของสายไฟก็จะมาช่วยหลอดไฟนะดูแล้วก็มีความสุขแหละดูสิคะมองเห็นไปทั่วเลยการเห็นท่านก็คือท่านอยู่กับเราเราอยู่กับท่านเพราะฉะนั้นบางทีเราไม่ได้เห็นด้วยตานะเราเห็นด้วยใจนึกถึงท่านท่านอยู่กับเราท่านถึงเราทันทีนะคะอันนี้เป็นเพลงที่ดึงมาจากคำสอนที่เป็นคำสวดนะคะพอโผล่จากตรงไหนแล้วเห็นพระพักตร์ท่านนะเจ้าท่าราฟาร์มเห็นชัดมากปิติอ่ะคุณแม่มันจะปิติมันจะรู้สึกปิติอ่ะเจ้าค่ะใช่ปิติคือมันมีความอิ่มใจที่มันเหมือนเราปลอดภัยเนาะเราปลอดภัยแต่จริงๆแล้วพี่ติ่งมีท่านอยู่ในใจคุณแม่ก็มีท่านอยู่ในใจอยู่ในลมหายใจนี่เลยล่ะเดี๋ยวกำลังจะพิจารณาเขานะเนี่ย เดี๋ยวจะช่วยเอาที่มันลกๆออกก่อนอาจจะต้องขอหลานๆที่อยู่ในโครงการว่าลองมาฝึกสอนเขาค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะมาอาศัยเขาบอกว่าสร้างเสร็จตรงไหนใช้แสดงธรรมได้หมดเราลงเลยนะคะนี่เขาบอกว่าความสามารถของคนอันหลากหลายเราต่อสาวไว้เป็นปูนในน้ำเนี่ยพ่อทั้งหลายของปะปากะยอเขาบอกเขาไม่เคยทำนะแต่ว่าเขากล้าที่จะทำเพราะเขาเชื่อมั่นว่าเราจะเรียนรู้ได้แล้วเราก็เดี๋ยวเราก็คงต้องทำอันเนี้ยดาดกำลังจะดูว่าจะดาดด้วยปูนหรือว่าจะดาดด้วยแฟบริกเพื่อที่จะทำให้เกิดการเก็บน้ำเพราะถ้าไม่ดาดนี่สงสัยจะเก็บไม่ได้
ไอ้ดาดก็ลำบากอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันต้องค่อมปูนอะแต่นี่เดี๋ยวใช้ช่างเล็กแป๊บเดียวโอ๊ยตายพูดเรื่องงานไปแล้วหรอคะเนี่ยกำลังออกรายการอ่ะค่ะมาตรงนี้เลยค่ะเดินขึ้นมาเลยค่ะจอยค่ะมาดูแสงเงาของพระอาทิตย์ขึ้นกับไม้ไผ่ธรรมดาธรรมดาแต่มีคุณค่าเหลือเกินนี่เห็นไหมคะไม้ไผ่ที่ตีอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะเราคงจะต้องรีบเอามาสร้างแล้วเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะลาขึ้นเรายังเหลืออยู่อานั่งกับพื้นหรือยังไงดีคะอามามาโต๊ะอะพี่ติ๋งนั่งยังไงแสงเงาจอยต้องบอกฮะนั่งสบายมากอะขยมสิรอดไหมรอดแข็งแรงมากนี่แสงเงาสวยนะจอยเนี่ยถ้าคุณแม่นั่งอย่างเงี้ยแล้วห้อยขาลงไปข้างล่างพี่ติ๋งอยู่ตรงนี้แล้วพิงตรงนี้ได้มั้ยมืดมั้ยนี่ไงนี่ไงคุณแม่ก็นั่งไปมีผ้าไม่รูปเนี่ยคุณยายก็ห้อยเท้าไงมันอย่างเดียวเองสำหรับคุณยายก็คือหัวเข่าไม่ดีพี่ติ๋งก็พับเพียบอยู่ตรงนี้แสงสวยออกอ่ะนะคะขอจัดเวทีวันนี้บทธรรมให้ปัดมดก่อนปุ๋มปุ๋มให้มดไปก่อนจ้ะน่า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 ใช่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 ขอบใจขอบใจเธอเชื่อไปเถอะมีเจตนาไม่ฆ่ามันก็ต้องระวังจะบอกไม่มีเจตนาวางเพิบเขาตายเนี่ยเธอรับกรรมไปฉันน่ะไม่มีเจตนาถ้าฉันเห็นไปชิดนู้นได้ค่ะพิงพิงนะอ่ะถอดรองเท้านะโอ้โหท่านเห็นหรือยังคะว่าแสดงธรรมกันทีเนี่ยอยู่รอบตัวคุณแม่น่ะอีก4รวมคุณแม่เป็น5พละ5อ่ะสอนธรรมะได้อีกแล้วอึ๊บอื้อเดี๋ยวจะลองพยายามดูก่อนนะยังไม่ห้อยเท้านะถ้าไม่ไหวก็จะห้อยโอเคมั้ยยังไงอ่ะโอเคเมื่อวานนี้พี่ติ่งส่งการบ้านก่อนสิเจ้าค่ะเมื่อวานนี้พูดเรื่องอะไรม้าอาชาไนอาชาไนเจ้าค่ะสามอย่างมีอะไรบ้างคะพี่ติ่งต้องมาใกล้สิเพราะว่าไมโครโฟนอยู่ที่ตัวเดียวขอให้กรุณาบอกพวกเรานะคะว่าเสียงชัดไม่ชัดโอเคพี่ติ่งดูดีมีสกุลค่ะม้าอาชาไนจ้ะจะเป็นได้ต้องมีสีที่ดีสีคือสีสันที่ดีมีกำลังที่ดีและมีความว่องไวโอเคเปรียบเหมือนกับต้องเรียกว่าไงสาวเป็นม้าของพระราชาใช่ใช่ส่วนถ้าจะเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วกันนะเจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ดูตามมาว่าหนึ่งจะต้องมีศีลที่ดีศีลคือศีลค่ะถ้ามีศีลที่ดีแล้วอันที่สองคือต้องมีความกำลังในสติที่ดีนั่นแหละคือสมาธิเห็นไหมคะเห็นไหมคะแล้วก็อันสุดท้ายคือต้องมีปัญญามีความว่องไวเป็นปัญญาตัดชุบได้ไม่ร่ำไรลำพันใช่ไหมไม่ตีอกล่ำให้จ้ะไม่ไปอยู่ในที่อโคจรน่าน่าชักสะพานทันที เห็นยังเสียงชัดเจนนะคะแล้วก็เราก็ต้องบอกเลยว่าคนมีปัญญาเนี่ยฟังหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งก็อาบรถฟังธรรมะก็ต้องโอปนยิโกละน้อมเข้ามาใส่ตัวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งในการทวนด้วยคือจริงๆแล้วการได้สนทนาธรรมโดยมีคนที่มานั่งทวนให้คุณแม่รู้สึกได้ว่าเอ้ยเนี่ยน่ะเขาแสดงธรรมเราหายป่วยแล้วเพราะเรารู้ว่าเอ้ยเราสอนไปเราก็ไม่รู้ว่าคนฟังยังไงพอนานๆจะมีคนฟังบอกว่าไปปลดตัวเองได้แล้วคุณแม่ก็บอกว่าโอ้ยอนุโมทนาที่ใช้คุณแม่ให้เป็นประโยชน์ธรรมะเนี่ยจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคือธรรมะเนี่ยมีประโยชน์อยู่ตลอดเวลาแต่จะศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อเราต้องเอามาใช้และพ้นทุกข์ได้จริงจริงๆแล้วคำว่าศักดิ์สิทธิ์หรือคำว่าซักเซสอ่ะอันเดียวกันคือมันต้องเอามาช่วยเราได้จริงมันจึงศักดิ์สิทธิ์พี่ติ๋งพอเข้าใจมั้ยเพราะซักเซสก็คือความสำเร็จที่มันก้าวพ้นไปได้ศักดิ์สิทธิ์เขาบอกสมมติถ้าเราหยิบอะไรขึ้นมาเป็นวัตถุอย่างเช่นองค์บรอนอย่างเงี้ยบรอนจะศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงแต่คุณธรรมในรูปกายที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อมาอยู่ในตัวเราแล้วเราสามารถมีพลังพอที่จะจัดการตัวเราให้รอดพ้นจากความกลัวนี่คือปัญญาคือความว่องไวศักดิ์สิทธิ์เลย
บรอนไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์แต่คุณธรรมของท่านที่มาอาบรดใจของเราโดยรูปลักษณ์ที่เราสร้างเป็นองค์บรอนเนี่ยคือจริงๆแล้วคุณแม่ก็คิดว่าการสร้างอะไรไม่ต้องพูดเรื่องใหญ่เรื่องเล็กแต่สิ่งนั้นน่ะสมมติถ้าเรายกสิ่งนี้ขึ้นไปปึ้งแล้วเราเห็นทุกคนเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เราทำได้เราทำไหมอ่ะทำจ้ะนี่ไงนี่ไงคือเราต้องเอาตัวเองกระเด็นออกไปก่อนจากสิ่งที่มันเรียกว่าอโคจรเราจะไม่ไปในที่ที่อโคจรเราก็โคจรไปในอะไรในเส้นทางทีนี้ถ้าเรามีความพร้อมมีอะไรมีสติมีสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาถ้าเปรียบเหมือนม้าก็คือมีสีงามมีกำลังดีขับได้ยาวแล้วไวด้วยก็เป็นม้าอาชาในที่เป็นม้าที่จะออกศึกของพระราชาอันนี้ก็เปรียบเทียบนะคะทีนี้ถ้าเผื่อเราบอกว่าวันนี้ทำไมเราพูดเรื่องความพอใจและความไม่พอใจมันจะต่อเนื่องบทธรรมแต่ละบทที่เรายกมาเนี่ยมันต้องฟังแบบซ้ำอ่ะเป็นเครียดมันเป็นสุตตะคือฟังแล้วโอปนยิโกแล้วสละทิ้งสละคืนลองฟังดูนะจ๊ะวันนี้เห็นบอกว่าตอนที่ถ่ายทอดตอนที่เป็นการสวดมนต์ปรากฏว่าไมโครโฟนไม่ค่อยดีเขาก็เลยตัดออกไปเพื่อมาฟังตรงนี้คุณแม่วางแผนการทำงานอย่างนี้นะคะถ้าเผื่อใครตามคุณแม่ไม่ทันนะฟังนิดนึงมดจ๋าขออนุญาตแสดงธรรมตีห้าสวดมนต์เสร็จมีขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตพอ7โมงนะคะ7โมงเช้าอย่างเงี้ยคุณแม่ก็สนทนาธรรมขยายขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตที่ฟังมาแล้วตอนตีห้านะคะถ้าตอนกลางวันมีแรงหน่อยก็อาจจะช่วยตอนนี้อาจจะต้องบอกปรุงอาหารเป็นการเยียวยาคือถ้าจะทำอาหารก็คงไม่ได้กินอาหารแบบอร่อยแต่เป็นอาหารที่ปรุงด้วยความรู้จากทาราฟาร์มเพื่อจะเอาเยียวยาดูแลคนแก่เท่าอย่างเมื่อวานนี้เขาก็คุณแม่ก็ไม่ได้คือนอนเป็นหลักไม่ได้ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะพิจารณาอาหารฉะนั้นเขาจะดูแลซุปสมุนไพรเล็กๆเดี๋ยวต้องถามเขาว่าทำด้วยอะไรนะก็ไม่รู้แต่ว่ามันเหมือนกินน้ำต้มยำอ่ะเราก็ต้องเนี่ยอย่างพวกเรามีคนแก่ทุกคนทองก้อนเชฟทองก้อนมันคงรู้ตัวบอกแม่อย่าแตะนะบอกแต่อย่ามดจ้ะเสร็จแล้วมดนี้มดดำไม่กัดแล้วอะไรตรงหัวคุณแม่น่ะมาแรงหรือมดความรู้สึกเท่านั้นเจ้าค่ะจริงๆเห็นคุณแม่ปวดแบบนี้ไงเนี่ยตรงเนี้ยเหรอความรู้สึกเท่านั้นเจ้าค่ะเอ้ยประมาทพี่ติ่งเขาไม่ได้นะเนี่ยคุณแม่คิดว่ามันมีอะไรแล้วคุณแม่กลัวว่าเขาจะมาแบบตายอยู่บนหัวเราตอนแสดงธรรมพี่ติ่งบอกความรู้สึกจ้าเอ๋แล้วบ๊ายบายนะจ้าคุณแม่จะร้อนไหมคะคันนี้ร้อนนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะแสงเช้าน่าจะดีมาละค่ะมาละโอเคพลังมาละค่ะ3 2โอเคจอยเมื่อกี้สวยมาฮะสวยมากค่ะพูดได้นี่เขาไม่เห็นห้ามเลยนี่ก็ทำงานเป็นทีมนะจ๊ะอ่ะมาค่ะฟังใจนะคะสาธุเนื้อนาบุญอันเกิดจากการมีสังวรนี่คำว่าสังวรเอาตัวรอดได้เพราะสังวรด้วยความรู้คุณแม่แสดงธรรมบทนี้ทุกเสาร์อาทิตย์เลยเพราะมันโดนใจคุณแม่ความรู้สึกมันคลายคลืนความกัดกรุ้มทางกายทางใจมันคลายคลืนเพราะฉะนั้นถ้าเราสังวรด้วยความรู้คำว่าสังวรมาอีกแล้วเดี๋ยวดูนะคะว่าบทนี้จะทำอย่างไรกับความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ค่ะภิกษุทั้งหลายเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบ6อย่างแล้วย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่การต้อนรับควรแก่การทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าองค์ประกอบ6อย่างอะไรบ้างเล่า6อย่างคือ
คุ้นๆกันละสินะ 1. ได้เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่เกิดความยินดียินร้ายมันยากนะพอมองด้วยตาจะบอกว่าไม่ชอบไม่ชังนี่มันยากนะแต่ทำได้เอาแค่รู้สึกชอบชังสั้นๆก็ได้นะคะภาษาจากพ่อโอ๊ตไม่ไพเราะงดงามมากอ่านซ้ำเมื่อเห็นรูปด้วยตาแล้วไม่เกิดความยินดียินร้ายมีจิตมัธยัสถ์ดูสิมีจิตมัธยัสถ์เป็นกลางคือถอนความพอใจและความไม่พอใจคือมัธยัสถ์เป็นกลางนะคะมีความระลึกได้เนี่ยสติและรู้สึกตัวอยู่เป็นประจำสัมปชัญญะมีสติและสัมปชัญญะถอนความพอใจและความไม่พอใจมีจิตเป็นกลางมัธยัสถ์เพราะไหมเนี่ยเข้าใจไหมคะหนูติงเข้าใจแต่น่าจะทำต้องฝึกต้องฝึกต้องฝึกอ่ะลองดูนะคะเดี๋ยวเราจะฝึกกันยังไงคราวนี้พอตาเห็นหูได้ยินพอหูได้ยินเนี่ยไม่เกิดความยินดียินร้ายมีจิตมัธยัสถ์เป็นกลางมีความระลึกได้และรู้สึกตัวอยู่เป็นประจำจมูกได้กลิ่นนะไหมคะได้ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วไม่เกิดความยินดียินร้ายมีจิตมัธยัสถ์เป็นกลางมีความระลึกได้และรู้สึกตัวอยู่เป็นประจำได้ริมรสด้วยลิ้นแล้วไม่เกิดความยินดียินร้ายมือจิตมัธยัสถ์เป็นกลางมีความระลึกได้